เวลา15นาฬกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมอเภอเมืองเชียงใหม่โอกาสนี้ทรงพระดำเนินเข้าสู่วิหารเจ้าชื่นท่อพระเนตรภาพยนตร์จากไปกลับมาสร้างขึ้นจากจดหมายที่นาวินลาวันชัยกุลเขียนถึงมนเทียนบุญมาศิลปินอาจารย์ที่เคารพรักนำเสนอบันทึกการเดินทางของนาวินเมื่อได้พบปะผู้คนและย้อนศึกษาชีวิตและกระบวนการทำงานศิลปะของมนเทียนบุญมา จากนั้นทอดพระเนตรผลงานจิตรกรรมจากไปกลับมาซึ่งนาวินลาวันชัยกุลจัดขึ้นในวาระครบรอบ20ปีการจากไปของมนเทียนบุญมาผู้บุกเบิกแนวทางศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นิทศการครั้งนี้ย้อนกลับไปศึกษากระบวนการทํางานศิลปะของมเทียนบุญมาแนวคิดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมท้องถิ่นรวมถึงพุทธศาสนาได้นําเสนอผ่านผลงานในอดีตซึ่งเคยจัดแสดงในพื้นที่ของวัดแห่งนี้เช่นผลงานวิปัสสนาภาชนะสร้างขึ้นเป็นครั้งที่สองได้รับแรงบันดาลใจจากการบําเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยชามดินเผาสื่อถึงความสมดุลของกายและจิตที่เกิดสมาธิโดยอ้างอิงถึงพุทธพจน์ทบทหนึ่งที่กล่าวว่าชีวิตสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด ผลงานรูม2,537สร้างขึ้นจากบริบทและเหตุการณ์สำคัญยิ่งของชีวิตศิลปินซึ่งเป็นครั้งแรกที่มนเทียนบุญมานำรูปทรงเครื่องหมายอัสเจรีและประศนีมาพิมพ์เป็นหลายผ้าโดยนาวินลาวันชัยกุลมีความผูกพันส่วนตัวกับผลงานที่นี้เนื่องจากเคยเป็นตัวแทนศิลปิน เดินทางไปสร้างสรรค์ผลงานและติดตั้งที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนเทียนบุญมากำลังเผชิญกับการป่วยหนักของภรรยาภายในงานยังได้จัดแสดงหนังสือการ์ตูนอุโมงอะไรเอ่ยว่าโดยนาวินลาวันชัยกุลเล่าถึงประวัติศา,ศา,ศา,ศาสตร์วัดอุโมงส่วนพุทธธรรมและชีวิตของศิลปินมนเทียนบุญมา สำหรับโรงภาพปริศนาธรรมสร้างขึ้นเมื่อปี2515ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงมหหรสพทางจิตวิญญาณหรือโรงหนังแห่งสวนโมขะพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะแสดงพระจะแสดงภาพปริศนาธรรมโดยอาจารย์เทพสิทธิสุขโสภาศิลปินแห่งชาติและนักศึกษาศิลปินท้องถิ่นร่วมกันวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดอุโมงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า700ปีก่อนโดยพระเจ้ามังรายโปรดให้มีวัดป่าเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระเจ้ากอนาธรรมิกราชสร้างอุโมง์ในวัดถวายแด่พระเทระจันพระมหาเทระชาวล้านนาจากนั้นวัดอุโมงค์ร้างไป200ปีในปี2490เจ้าชื่นสิสโรรส จัดตั้งคณะพุทธนิคมเชียงใหม่ร่วมกันบรณะวัดอุโมงค์และวัดร้างข้างเคียงให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมโดยท่านพุทธทาสภิขุให้ความช่วยเหลือพร้อมกับนิมนต์หลวงพ่อปัญญาน,นันทภิขุมาเป็นเจ้าอาวาดรูปแรกของวัดซึ่งได้ตั้งชื่อส่วนพุทธธรรมตามสภาพแวดล้อม